นุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่คุณผู้ชมครับร้องทุกข์กับบรรจงนะครับก็นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะมีเรื่องนึงที่เราได้นำเสนอไปเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมากรณีที่มีชาวบ้านเขาร้องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสายสื่อสารนะครับสายสัญญาณสื่อสารสายอินเทอร์เน็ตสายเคเบิลเนี่ยนะฮะคืออยู่ในสภาพเนี่ยกองลงมาตรงทางเท้าละเกะละกะห้อยระยงระยางนะครับกีดขวางทางเท้าอันนี้เหตุการณ์ที่ซอยลำลูกกา11ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านเขาร้องมาเราก็นำเสนอไปแล้วนะฮะเกรงว่าจะได้รับอันตรายและหลังจากที่ได้มีการนำเสนอในช่วงร้องทุกข์กับบรรจงรายการบรรจงชงข่าวไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้านะมีการแก้ไขปัญหานะฮะก็คุณเนยณัชนิดวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในช่วงนี้ครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้ค่ะเราลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้านะคะก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเราเคยมีการนำเสนอความเดือดร้อนของผู้ใช้ทางเดินเท้าที่ถูกสายสื่อสารนะคะกองระเกะระกะจนไม่เป็นระเบียบค่ะแต่ร้องทุกข์กับบรรจงเราได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกสทช.นะคะในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงลงพื้นที่มาจัดระเบียบสายสื่อสารเรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนะคะยังคงมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยทำงานอยู่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในมุมของผู้ใช้ทางเดินเท้ากันหน่อยว่าหลังจากจัดระเบียบแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้มันคือว่ามันไฟไหม้ตรงนี้ครับเขาเลยมารื้อแล้วเขาก็ทิ้งเกะกะไว้ครับประชาชนก็เดือดร้อนกันไปทั่วครับเขาเดินเขาก็จอดรถไม่ได้เขาก็ต้องเดินมาฝั่งนี้มันเดินไม่ได้ครับลงถนนใช่ครับลงถนนจนได้นี่แหละครับน้องๆนี่ครับทีมงานนี่ครับมาวันเดียวก็ได้ทำขอให้บรรจงข่าวใช่ครับบรรจงข่าวได้เรียบร้อยแล้วครับเขาได้เดินปลอดภัยครับไม่มีอะไรเกะกะแล้วครับขอบคุณช่อง23ครับเอเวิร์ดฟอยครับขอบคุณมากครับทุกท่านเลยครับพื้นที่ตรงนี้คนมันใช้บ่อยแล้วซึ่งทราบเป็นช่วงที่เด็กๆเขาว่าเปิดเรียนเขาต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วว่าตรงทางโค้งมันก็จะห้อยลงมาใช่ไหมคะแล้วมันเป็นช่วงทางโค้งที่รถเข้าซึ่งมันอันตรายมันเกะกะมากจริงเกะกะแล้วกองแบบกองเต็มมากเลยนะคะกองแบบกองพี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าใครไปร้องเรียนเขาถึงมาเก็บให้เพราะว่ามันปล่อยทิ้งไว้นานมากก็ต้องขอบคุณนะคะที่กำลังติดตามเพราะว่าพี่เห็นมานานแล้วก็เห็นเขาไปร้องในเพจของฟุตบาทไทยสไตล์ไทยแลนด์ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลและตรงนี้ต้องขอบคุณมากพี่ซึ่งมันเกะกะหูเกะกะตามากขอบคุณรายการบรรจงทรงข่าวแล้วขอบคุณทุกคนที่ร้องเรียนเข้าไปเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะหลังจากที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงมีการนำเสนอความเดือดร้อนของผู้ใช้ทางเดินเท้าบริเวณปากซอยลำลูกกา11พื้นที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากถูกกองสายสื่อสารกีดขวางทางเดินเท้าและไม่เป็นระเบียบพร้อมกับได้มีการประสานไปยังนายพงศกรแก้วจันเหนือผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต11ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้ในวันอังคารที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทางสำนักงานกสทช.มีการนัดหมายทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณปากซอยลำลูกกาจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณดังกล่าวทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.เขต11เอกชนเจ้าของค่ายสื่อสารต่างๆร่วมกันลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารที่จากเดิมกองอยู่บนทางเท้าและมีบางส่วนห้อยย้อยลงมาจากด้านบนจนทำให้คนใช้ทางเดินเท้าเดินได้ไม่สะดวกเจ้าหน้าที่ได้ทำการตัดในส่วนของสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกก่อนจะทำการม้วนและนำสายสื่อสารทั้งหมดที่ไม่ใช้แล้วหลังจากจัดระเบียบส่งเข้าสู่กระบวนการทำลายต่อไปนอกจากนี้ไม่เพียงแต่กองสายสื่อสารบริเวณปากซอยลำลูกกา11ที่มีการร้องเรียนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ยังได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณปากซอยลำลูกกา13ที่มีลักษณะห้อยย้อยลงมาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเดินค่ะกองสายสื่อสารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้จะนำไปยังจุดพักซากสายเพื่อรอการทำลายนะคะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงค่ะต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานกสทช.มากๆด้วยนะคะที่เร่งจัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเดินเท้าค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชนิดเทียนน้อยรายงาน
ก็ได้รับการแก้ไขปัญหานะครับภายในไม่กี่วันนะครับหลังจากที่นำเสนอออกไปนะฮะอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงครับส่งรายละเอียดข้อมูลของคุณผู้ชมมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวแล้วก็ส่งรายละเอียดหลักฐานนะมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้นะครับบรรจงช่วยได้นะครับ